สวัสดีครับวันนี้มาอันบ็อกโดนพับขานะครับก็คือเขาเรียกโฟลติ้งโดนนั่นก็คือมันเก็บขาได้อะไรประมาณนี้ครับตัวนี้จะเป็นรุ่น FPV นะครับ FPV Real Time X334 นะครับก็เป็น Wi-Fi พับขาประมาณนี้นะครับกล่องค่อนข้างที่จะใหญ่ละเอียดสเปคก็มีประมาณตีลังกาเฮดเลดมี Wi-Fi มีปรับระดับมีอะไรแบบต่างๆได้ครับในเรทราคาไม่ถึง 3,000 บาทตอนนี้น่าจะไม่เกิน 2,500 เดี๋ยวคุณดูอีกทีหนึ่งมาดูในกล่องนะครับในกล่องก็ยังมีแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็ยังมีเซตรีโมทนะแล้วก็โดรนพับขามาดูในส่วนของโดรนก็ยังมีตัวลำนะครับตัวลำที่พับขาแล้วก็จะมีใส่กล้องด้านล่างนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้มันจะกลางขาได้ครับก็ประมาณนี้ครับกลางขาขาหน้าขาหลังก็ยังมีสวิตช์ล็อกด้านหลังนะครับแล้วก็มีขาตั้งมาเสียบไซส์ก็ประมาณสกายโดนครับประมาณนั้นนะครับสเปคคาดว่าน่าจะบินเสื้อลมประมาณสัก80-90เมตรนะครับตัวนี้จะมีขาตั้งนะครับจะมีขาตั้งจะมีชุดขาตั้งแล้วก็มีชุดกันชนใบพัดนะครับตัวนี้ตอนนี้ผมแถมแบตให้ก้อนหนึ่งนะครับปกติคือจะได้แบตมาก้อนเดียวนะครับ800แอมผมก็แถมอีกอันหนึ่งก็จะเป็น2ก้อนครับเซตนี้ได้2ก้อนเลย1000แอมจะมี Wi-Fi Camera นะครับที่เอาไว้ต่อตัวลำนะครับก็มีสายต่างๆครับตัวนี้ปรับกล้องจากรีโมทไม่ได้นะครับคือต้องปรับเองครับแล้วก็มีสาย USB ครับจะมีไฟฟ้าสำรองมาคู่เดียวครับอาจจะเป็นคู่หน้าหรือคู่หลังแล้วก็ยังมีรีโมทนะครับรีโมทก็ใหญ่จับแฮนดิ้งก็โอเคเลยครับคิดว่าน่าจะเล่นเหมือนวิวทอยครับตัวนี้น่าจะเป็นพวกปุ่มตีลังกาและปุ่มอัดโฟโต้ต่างๆแบตเตอรี่ใช้ฐาน A4 นะครับ4ก้อนปุ่มก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับตรงนี้ก็เป็นปรับทิมกินหน้ากินหลังนะครับกินซ้ายขวาพวกนี้ก็เป็นฝั่งhead rate หรือ return home อะไรต่างๆนะครับก็เปิดก็มีสัญญาณก็มีไฟขึ้นกดสวิตช์ขึ้นลงมาตรฐานกดสวิตช์ขึ้นลงทีนึงแล้วกด start แบบตัว V หรือตัว L อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปบินกันตัวนี้จะได้ตัวหนีบนะครับตัวหนีบมือถือให้ด้วยครับตัวครับเซตนี้ก็ถือว่าสำหรับเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าโดนลำก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ขามันยาวครับเราสามารถไม่แน่ใจว่าจะแบกแอคชั่นแคมได้ไหมนะแต่ก็คือมันก็ต้องลองดูครับเผื่ออาจจะแบกกล้องได้นะครับสเปคประมาณนี้โอเคครับก็ราคาเดี๋ยวเรามาคุยดูกันใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราดูคลิปรีวิว